ทีนี้นักข่าววันนี้ก็ไปถามคุณพิธาเหมือนกันว่าตกลงแล้ว112เนี่ยจะเดินหน้าต่อไปไหมขณะเดียวกันเพื่อไทยมีนิรโทษกรรมอีกมันมีอะไรแอบแฝงไปมากกว่านั้นหรือเปล่าคุณพิธาว่ายังไงคุณผู้ชมฮะคุณพิธาบอกว่าเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ยืนยันว่าก่อนเลือกตั้งมีแนวทางอย่างไรตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมคือการยื่นกฎหมายเข้าสภาส่วนเรื่องข้อตกลง4ข้อระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเมื่อวานนี้ที่แถลงออกไปคุณผู้ชมฮะหลายคนจับตาไปที่ข้อที่4เนื่องจากว่าข้อที่4เนี่ยมีการนิรโทษกรรมคดีทางด้านการเมืองซึ่งมันอยู่นอกเหนือจาก MOU แต่มันโผล่ขึ้นมาจะมีปัญหาอะไรกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นั้นเรื่องดังกล่าวคุณพิธาบอกว่ามันจบลงไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับก็คือก่อนเลือกตั้งยังไงหลังเลือกตั้งก็คงยังเหมือนเดิมนะครับก็คงจะต้องมีการยื่นเข้าสภาอยู่ดีทีนี้คุณผู้ชมฮะต้องถามเพื่อไทยแหละคุณหมอชนน่านสีแก้วพูดถึงข้อตกลงระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเมื่อวานนี้และมีการแถลงข้อตกลงเป็นการตกลงกันยังไงกันบ้างคุณหมออธิบายชัดเจนนะครับว่าของเมื่อวาน4ข้อเนี่ยเป็นการตกลงของ2พรรคอีก6พรรคไม่เกี่ยวนะครับโดยเฉพาะข้อ4 6พรรคไม่ได้เข้ามามีส่วนรับผิดชอบตามเจตนารมณ์เดิมเนี่ยก็คือคุยกันแล้ว1ข้อ1ถึงข้อ3เนี่ยเป็นแนวทางที่คุยกันมาก่อนหน้านี้แต่ทีนี้เมื่อวานคุณผู้ชมฮะหลายคนบอกเอ๊ะมันมีโผล่ข้อที่4ดูหน้าจอฮะมันมีเรื่องของนิรโทษกรรมมาด้วยจะเป็นยังไงต่อไปคุณหมอชนน่านบอกว่าการแก้ไขกฎหมายทุกอย่างเป็นกลไกผ่านรัฐสภาอยู่แล้วเป็นเพียงความเห็นของ2พรรคที่ช่วยกันผลักดันจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับกลไกของสภาส่วนจะมีการนิรโทษกรรมเงื่อนไขใดเป็นเรื่องของรายละเอียดอ่ะลองฟังเสียงดูครับแค่หลักการแล้วหลักการที่เขียนที่ชัดที่สุดก็คือเป็นการแสดงออกทางการเมืองเท่านั้นไม่อยู่ครับอันนี้เป็นข้อพูดคุยกันชัดเจนว่าต้องไม่มีเรื่องนี้ครับไปที่1 2เป็นของก้าวไกลใช่มั้ยครับคุณหมอครับอันนั้นเป็นของนโยบายของพรรคของแต่ละพรรคไปครับยังไงถ้ามี1 2มาเพื่อไทยไม่เอาแน่นอนพูดกันชัดครับเรื่องนี้พูดชัดแล้วครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณหมอก็บอกแล้วถ้ามี1 1 2เพื่อไทยเค้าไม่เอาด้วยนะฮะถูกมั้ยฮะคุณสุทินคลังแสงนะครับบอกเลยบอกว่าคำแถลงของ2พรรคมีการสอดแทรกเรื่องของการนิรโทษกรรมแล้วก็ปรับโครงสร้างของกองทัพบอกผมก็ยังไม่ได้ดูนะแต่ในเรื่องของการนิรโทษกรรมพรรคเพื่อไทยเคยให้ความเห็นว่าเราไม่ประสงค์เราไม่เห็นด้วยส่วนจะเป็นปัญหาให้ถึงขั้นต้องลงตกลงกันใหม่หรือเปล่าส่วนตัวมองว่าไม่ต้องเพราะคำแถลงการสามารถคุยกันได้ตามสถานการณ์อยู่แล้วทีนี้คุณผู้ชมฮะฟังความเห็นของสว.สักนิดนึงครับคุณสมชายแสวงการพูดถึงมาตรา112ว่ายังไงรู้ไหมบอกอยากเรียนไปถึงพรรคก้าวไกลว่าเรื่อง112เลิกไปเถอะแล้วไปทำงานให้กับประชาชนในเรื่องที่เขาฝากความหวังไว้จะดีกว่าครับครับเรื่องแบบนี้เราขอให้ลดเพดานลงนะครับถ้าลดได้เนี่ยเราก็เดินหน้าประเทศได้ครับแต่ถ้าเราเดินต่อยิ่งเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็นำไปสู่ความขัดแย้งแล้วก็ทำให้สวไม่สบายใจมากขึ้นในการที่จะโหวตนะครับอันนี้ก็สวก็ต้องมีหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนไทยทั้ง67ล้านคนนะไม่ใช่เฉพาะผู้เลือกตั้งคนใดคนหนึ่งพรรคใดพรรคหนึ่งเพราะมีคนที่เขาเห็นด้วยเห็นต่างเยอะแยะมากมายครับก็เนี่ยครับมาตรา112จะเป็นด่านสำคัญนะคือสว.เนี่ยหลายคนเขาไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา112อีกคนนึงครับเขาบอกว่าการแก้ไขมาตรา112เนี่ยมันจะไปกระทบกับความรู้สึกของประชาชนเขาบอกว่า14ล้านคนเนี่ยที่เลือกพรรคก้าวไกลเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา112แต่การไปแก้ไขกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยถ้าไปแก้ไขกับเด็กๆที่รับผลกระทบอันนี้พอรับได้แต่ถ้าไปแก้ไขกับนักการเมืองบางคนอันนี้รับไม่ได้หรือคนที่กำลังจะเดินทางกลับมาหรือเปล่าเดือนกรกฎาแล้วอ่ะกรกฎาแล้วนี่กรกฎาแล้วถึงกำหนดเวลาต้องเดินทางกลับแล้ว26กรกฎาคมก่อนวันเกิดค่ะคุณยังไงคุณทักษิณแล้วฮะคุณผู้ชมครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี